ค่ะพี่น้องมื้อนี้นะคะอีฉันบ่มีอีหยังเฮ็ดพี่น้องหยุดงานค่ะหยุดงาน4มื้อค่ะพี่น้องปกติต้องไปเที่ยวกับผู้บ่าวนะคะแต่สถานการณ์โควิดนะคะก็เลยบ่ได้ไปไสค่ะก็ขับรถแถวๆในหม่องที่อยู่นะคะแล้วก็อยู่จะบ้านค่ะพี่น้องก็เลยอยากแชร์ประสบการณ์ค่ะบ่มีหมู่เว้านะคะก็เลยเว้าใน YouTube นี่แหละพี่น้องอย่างน้อยก็มีคน 2-3 คนนี่แหละค่ะฟังกับอีฉันเนาะอีฉันอยากแชร์ประสบการณ์ว่าอีสันเฮียนจบเอียงอยู่เมืองไทยแล้วก็เฮียนจบเอียงอยู่ออสเตรเลียเนาะก่อนอื่นขอโทษพี่น้องเด้อเวลาอีสันเฮ็ดคลิปไปอีสันมักอาสิกระแดะหลายๆคนอาจจะคิดว่าอีสันกระแดะค่ะอีสันมักว่าโอ้ my god โอ้ my god มันเป็นคำที่ติดปากของอีสันค่ะแต่ถ้าอยู่เมืองไทยนะคะอีสันมักว่าอีฮ่าจำปอดเฮียประมาณนั้นค่ะแต่อยู่เมืองนอกมันอยู่เมืองนอกมาอยู่เมืองนอกมาหลายมาโดนแล้วค่ะมันก็เลยโอ้ my god นี่เป็นคำที่ติดปากเนาะอยู่เมืองไทยอิชาราซิว่าอีพ่อยแม่ประมาณนั้นล่ะค่ะขอโทษหลายๆเด้อบ่ได้กระแดะเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดคิดว่าอีฉันกระแดะอีฉันก็ขอโทษเด้อพี่น้องเด้อถ้าฟังบ่ฮู้เรื่องก็ลองไปฟังคนอื่นมึงเด้อพี่น้องเด้ออีฉันเว้าได้แค่ภาษาอีสานเนาะพี่น้องเนาะภาษาไทยก็เว้าได้อยู่ค่ะแต่ถนัดก็คือภาษาอีสานเนาะพี่น้องเนาะเข้าประเด็นพี่น้องอีฉันสิมาแซ่ประสบการณ์ตัวเองเนาะว่าอีฉันเฮียนจบคู่เมืองไทยเฮียนจบคู่ประเทศออสเตรเลียเนาะมาแชร์ประสบการณ์ว่าความแตกต่างระหว่างคู่เมืองไทยแล้วก็คู่ออสเตรเลียเรียนการเรียนนี่เป็นจังไดเนาะพี่น้องเนาะเกินก่อนพี่น้องตอนอยู่เมืองไทยนะคะที่ฉันจบคู่5ปีมหาวิทยาลัยที่อยู่แถวๆอโศกนะคะขอกล่าวซื้อเนาะพี่น้องเนาะแต่เป็นมหาวิทยาลัยคู่ที่มีชื่อเสียงค่ะที่ฉันรักสถาบันของอีฉันหลายค่ะแต่บ่ขอกล่าวซื้อเนาะพี่น้องเนาะว่าเรียนมหาวิทยาลัยหม่องใดเนาะพี่น้องเนาะเรียนคู่5ปีนะคะอีฉันรักเรียนสายคณิตศาสตร์นะคะเป็นคู่สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมนะคะตอนที่อีฉันเรียนอยู่เมืองไทยนะคะทั้งปีนะคะปีนึงนะคะดิฉันต้องไปฝึกสอนโรงเรียนอีพออีแม่โทมาตะกี้ค่ะก็เลยต้องหยุดไปสักครู่เนาะพี่น้องเนาะค่ะต่อเลยนะคะตอนอยู่เมืองไทยนะคะอีฉันเป็นครูอยู่เมืองไทยนะคะต้องฝึกประสบการณ์สอน1ปีนะคะอยู่เมืองไทย2โรงเรียนนะคะทั้งปีนึงนะเลยนะคะต้องไปเป็นครูเทอมแรกโรงเรียนหนึ่งนะคะเทอม2กับโรงเรียนหนึ่งเนาะอีฉันก็มีความสุขค่ะเวลาดิฉันได้สอนนักเรียนนะคะอีฉันอาจสิบ่แม่นครูที่ดีค่ะอีฉันอาจสิเป็นเฮ็ดผิดหลายๆอย่างนะคะเวลาอีฉันเป็นครูนะคะบางเทื่ออีฉันก็โอ้ให้ข้อสอบนักเรียนเมืองอย่างซี่นะครับถือว่าเป็นครูบ่ดีเนาะอย่าเอาเป็นแบบอย่างเนาะพี่น้องเนาะแต่อีฉันเรียนรู้จากสิ่งที่อีฉันเฮ็ดผิดพลาดไปนะคะอีฉันสินำมาใส่ในเวลาสอนนักเรียนนะคะเอามาเฮ็ดให้นักเรียนที่เขาสอนนะคะมีเขาเอิ้นว่าอย่างเนาะเขาเอิ้นว่าเฮ็ดนำความผิดพลาดที่เคยเฮ็ดผิดพลาดไปนะคะเอามาประยุกต์ใส่แล้วก็รู้ทันนักเรียนนะคะก่อนที่อีฉันสิเรียนอยู่เรียนครูอยู่ออสเตรเลียใดนะคะอีฉันต้องผ่านภาษาของมหาวิทยาลัยที่อีฉันเรียนก่อนนะคะเขารีเควสภาษาอังกฤษ7นะคะ speaking listening writing and reading นะคะต้อง7เลยนะคะอีฉันค่ะสอบ IELTS บ่ได้7แน่นอนค่ะมึงจากที่ฮู้กันนะคะภาษาอังกฤษของอีฉันบ่เก่งนะคะมันสิมีวิธีหยังล่ะตอนที่อีฉันมาออสเตรเลียนะคะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ภาษาอังกฤษเฮาสิได้7เนาะแล้วก็สามารถเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ออสเตรเลียได้ค่ะอีฉันก็เลยลงเรียนคอร์สที่ชื่อว่าAcademic English นะคะ Academic English Course นะคะก็เป็นคอร์สที่เตรียมตัวสำหรับเข้ามหาวิทยาลัยนะคะแต่ข้อนี้นะคะเป็นข้อที่ต้องเขียนต้องอ่านต้องฟังต้องเว้านะคะถือว่ายากหลายพี่น้องเนาะอีฉันก็ตกไปรอบนึงค่ะคาเรียนกะตอนนั้นประมาณเรียนที่หน้าวิทยาลัยเนาะตรง Macquarie University ค่ะคาเรียนกะประมาณจำบ่ได้เนาะประมาณ300ดอลลาร์หรือว่าอาจจะถูกกว่านั้นเนาะแต่ต้องลองถามเอเจนซี่มึงค่ะว่าเรียน Academic คอร์สหม่องใดเนาะคาเรียนถูกค่ะแต่ดิฉันบ่แนะนำถ้าสิเรียนอะคาเดมิกคอร์สอย่าไปเลือกเรียนโรงเรียนถูกหลายพี่น้องเนาะต้องเลือกเรียนที่โรงเรียนที่มีมาตรฐานเนาะพี่น้องเนาะเวลาเฮาเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเฮาสิได้เรียนแบบสบายๆค่ะแบบ
รียมความพร้อมได้นะคะค่ะพี่น้องคะที่ฉันบอกว่า Academic Course นะคะเป็นคอร์สที่สามารถ Direct Entry เข้า University ได้นะคะถือว่าเรียนยากแล้วนะคะแต่เวลาเจ้าไปเรียนมหาวิทยาลัยนะคะยากกว่านั้นค่ะเป็นอย่างอีฉันคือบอกจังสันเนาะคอร์สที่อีฉันเรียนนะคะคือว่าชื่อว่าคอร์ส Master of Teaching นะคะอีฉันก็เลือกเมเจอร์นะคะก็คือคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็ Minor ก็คือ TESOL นะคะ TESOL ลองไปเสิร์ชมาค่ะว่ามันคืออย่างว่า TESOL นะคะก็คือสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนต่างชาตินะคะอีฉันบ่ขอลงรายละเอียดเนาะใครอยากคงไปเสิร์ชใน Google ค่ะว่าคือคอร์สอีหยังเนาะเรียนคอร์สของอีฉันนะคะใส่เวลาเรียน2ปีค่ะพี่น้องมี4เทอมนะคะเทอมนึงนี่นะคะต้องเรียน4วิชานะคะแล้วก็ต้องมีฝึกสอน3โรงเรียนนะคะนั่นแหละประมาณนั้นเนาะสิ่งที่ยากที่สุดในการเรียนที่ออสเตรเลียนะคะก็คือเรียนคู่ออสเตรเลียนะคะก็คือการฝึกสอนค่ะฝึกสอนนี่เป็นด้านที่ยากที่สุดนะคะสำหรับนักเรียนที่เรียนคู่ในออสเตรเลียค่ะโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนเป็นนักเรียนต่างชาติแบบเฮาเนาะอีฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะคะที่เฮาเรียน